ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลุ่มปราสาท3กลุ่มปราสาทเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นั่นก็คือปราสาทตาเมินปราสาทตาเมินโต๊ดและปราสาทตาเมินธมนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มปราสาทตาเมินนะคะที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนาตำบลตาเมงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากและก็ถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะคะถือว่าเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์และเป็นเส้นทางสำคัญที่ปรากฏในงานเขียนของอาจารย์ดร.ยโสธาราสิริภาประภากรนะคะที่มีการเขียนว่าจุดยุทธศาสตร์นะคะการศึกษาจุดยุทธศาสตร์นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่อาจารย์ได้เขียนนั่นก็คือกลุ่มปราสาทตาเมินธมปราสาทตาเมินโต๊ดและปราสาทตาเมินซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้ชี้ได้บอกได้บ่งบอกว่าสามารถเป็นเส้นทางหนึ่งในการพัฒนาและถือว่าเป็นทำเลทองตลอดจนถึงมี relationship หรือมีความสัมพันธ์นะคะกับราชอาณาจักรกัมพูชาถ้าสามารถจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีปากมีท้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ชาวราชอาณาจักรกัมพูชาก็สามารถมาประกอบการสามารถมาแลกเปลี่ยนนะคะอาหารพื้นบ้านนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนของเขาเหล่านั้นน่ะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันถือว่าน่าจะเป็นแหล่งหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งที่อาศัยปราสาท3ปราสาทนี้นะคะซึ่งอาจารย์ได้มองไปว่าต่อไปอีกข้างหน้านี้นะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่จำเป็นและสำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีผู้คนเนี่ยมาเปิดตลาดช่องทางระหว่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศและก็เป็นเส้นทางหนึ่งในการเข้ามานะคะของราชอาณาจักรกัมพูชาหรือเป็นเส้นทางระหว่างประเทศที่สามารถใช้สัญจรและแลกเปลี่ยนสินค้านะคะและมีบทบาทต่อการเมืองการปกครองในอนาคตอันนี้ก็เขียนไว้ในบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานที่ CI ฐาน2นะคะทุกท่านสามารถได้ไปอ่านแล้วก็ไปสืบค้นได้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะที่ติดตามนานาวิชาการสาระท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ